แต่แช่ดีสุดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับผักด้วยนะคะถ้าแบบผักเป็นใบเป็นกลีบอย่างเงี้ยก็ถ้าแช่ก็จะปลอดภัยกว่าผักกินเจผักชีไม่ได้นี่ได้ไหมได้ไหมคะกินเจไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมฮะค่ะค่ะเอาปากไปเขาเอามาเป็นตัวอย่างคุณจริงจังจังเลยอ่ะทุกเทศกาลใช่ใช่ไม่ต้องกินเจเนี่ยล้างผักก็ควรเป็นแบบนี้ถูกค่ะถูกค่ะใช้ได้และที่นี่ก็คือจะสาธิตวิธีล้างพวกนี้ใช่ไหมครับลวกใช่ไหมเจอเลยนี่ร้อนนะฮะเอ้าร้อนนี่ฮอลลีวูดมากเลยอ่ะแอคติ้งอ่ะนี่เดือดแล้วครับเดือดแล้วค่ะไม่ใช่ส่องดูนะไม่ใช่กล้องเดือดน้ำเดือดเลยนะเห็นความไหมท่านผู้ชมฮะนี่ผู้นำของเราเหรอคะเชิญนะเชิญเริ่มต้นนี่อะไรฮะนี่อะไรนี่เป็นดอกไม้จีนนะคะดอกไม้ใช่นี่เห็ดหูหนูค่ะดอกไม้จีนอยู่นู่นอันนี้หลอกผมนี่เทสผมใช่ไหมเนี่ยผมมีความรู้อยู่บ้างนะเห็ดหูค่ะอ้าวใส่นี่ก่อนเลยฮะล้างน้ำอ๋อล้างน้ำก่อนอ๋อโอ้พี่ขนมทำไมสองอย่างนี้ต่างกันนะคะเขาถามเขาสิถามเขาสิครับถามเขาสิครับพี่ขนมจะมาฉีกหน้ากันยังไงไม่มาอยู่ในน้ำนี่นานไหมฮะก็คือล้างน้ำผ่านล้างน้ำผ่านนะคะล้างน้ำผ่านนะเสร็จแล้วลงนี้ก็คือจะต้องเป็นน้ำเดือดเป็นน้ำเดือดท่านผู้ชมฮะก็2 นาทีเอาละจับเวลาเลยนี่อยู่ในห้องแลบหรือเปล่าเนี่ยนาฬิกาไม่มีเข็มวินาทีซึ่งเดี๋ยวนะคะตอนที่แช่ลงไป2 นาทีคือต้องคนไหมคะคือให้พยายามให้จมน้ำพยายามให้จมน้ำให้สัมผัสน้ำให้ทั่วถึงดูอ่ะดูใช้คอมมอนเซนส์ดูอ่ะจอมขวัญถ้ามันลอยเนี่ยมันเราดูอ่ะต่อไข่ยังบินเลยก็สมมติว่า2 นาทีแล้ว2 นาทีแล้วนะครับเอาขึ้นเลยขึ้นเลยช้อนมาลงแล้วน้ำที่ลวกนี่เททิ้งนะคะเททิ้งเลยอย่าไปใช้ของอื่นสมมติว่ามันมีหลายอย่างเนี่ยเราเอา 4-5 อย่างลงหม้อเดียวกันได้ไหมได้ค่ะได้ใช่ไหมถ้าพร้อมกันเลยได้ประหยัดน้ำประหยัดน้ำพี่ประหยัดน้ำประหยัดไฟถ้าอย่างนั้นน้ำต้องเยอะหน่อยอย่างงกเพื่อสุขภาพอย่างงกเสร็จแล้วได้เลยแหละฮะไปปรุงได้เลยแหละฮะปรุงอาหารได้ต้องไปล้างน้ำหรือน้ำไม่ต้องแล้วนะใช่ไหมครับค่ะโอเคเชิญยังไม่ถึง2 นาทีนะยังไม่ถึง2 นาทีซึ่งต้องขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าที่ปรุงด้วยนะคะบางทีเราไปซื้อสำเร็จไงใช่ค่ะค่ะก็ร้านอาหารเขาจะทำให้เราแบบนี้ไหมเนี่ยพี่ทำเหอะขอร้องล่ะทำบุญร่วมกันนะแต่ว่าต้องเชื่อมั่นนะคะเพราะว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราไปทำการตรวจร้านอาหารทุกร้านเลยนะคะแล้วก็พยายามให้เขามีขั้นตอนการล้างผักที่ดีแล้วก็การเตรียมพวกอาหารแบบนี้ด้วยนะคะก็ให้ความรู้อยู่แล้วตอนที่พี่บอกลวกเนี่ย2 นาทีเนี่ยที่เราเห็นร้านอยู่ได้ยังไงที่เราเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมลวกอ่ะถึงไหมไม่ถึงหรอกไม่ถึง2 นาทีหรอกบางอย่างมีผักเยอะด้วยไงใช่ไหมบางคนเต็มร้านเลยขายดีแป๊บเดียวลงแป๊บเดียวค่ะใช่ไหมฮะผมเห็นบางทีผมสั่งพวกผักนะผักน้ำมันผักน้ำมันหอยอะไรเงี้ยผักบุ้งหรืออะไรอ่ะคะน้าเนี่ยลงกระทะเนี่ยลงผมว่าประมาณครึ่งนาทีอ่ะครึ่งนาทีก็นานแล้วนะร้านอาหารเห็นนะสำหรับร้านอาหารนานแล้วนะแล้วบางร้านเนี่ยโอ้โหแบบไม่รู้ล้างมาหรือเปล่าลงสู้เดียวแต่เขาก็ล้างมาแล้วนะคะคุณกนกคิดว่าล้างมาแล้วค่ะล้างมาคิดว่าล้างมาแล้วค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะต้องขอบคุณคุณกนกแล้วก็ทีมงานกับทีมงานนะคะคุณโสพลคุณจอมขวัญนะคะว่านำเรื่องนี้มาออกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่กระตุ้นให้แม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเขาตระหนักในเรื่องนี้นะคะค่ะก็คนเราจะได้นอกจากทำบุญได้บุญแล้วจะปลอดภัยด้วยใช่เพราะว่าบ้านเราเนี่ยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะใช้สารเคมีเยอะใช่ไหมฮะตอนที่ปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยนะฮะน่าจะใช้เยอะแล้วก็แล้วผมเนี่ยเวลาโอ้โหผมเราชอบกินผักสดด้วยนะนะบางทีไปดูการขายผักบางอย่างเขาจะมีอะไรนะก็จะมีบางยี่ห้อแบบไร้สารปลอดสารเคมีอะไรเงี้ยอันนี้เชื่อถือได้เนาะก็เชื่อถือได้ค่ะเรื่องตลาดสดเนี่ยบางตลาดเขาก็รับนโยบายที่จะตรวจยาฆ่าแมลงไปแล้วบางแห่งที่ไม่ได้ทำทางทีมงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็มีชุดทดสอบอย่างง่ายลงไปตรวจที่ตลาดสดด้วยมีตรวจด้วยมีด้วยตรวจตลาดนี่เราตรวจเป็นระยะใช่ไหมครับไม่ได้ตรวจครั้งเดียวแล้วเลิกกันค่ะเรามีแผนอยู่แล้วค่ะช่วงนี้ตรวจเข้มเลยตรวจเข้มค่ะนี่แตงกวาเนี่ยล้างง่ายเลยค่ะเพราะมาเป็นดุ้นเป็นแท่ง
มะเขือต้องหาล้างไส้ในไหมไม่ต้องแล้วใช้เนี่ยใช้สติปัญญาคิดเอาพวกกะหล่ำปลีพวกผักกาดขาพวกเนี่ยอาจจะต้องแบบมากหน่อยตัวฝักยาวก็ยังง่ายรูดเอารูดอันนี้ผักกะหล่ำมากะหล่ำด้วยเพราะมันซ้อนกันเยอะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดไปผ่าไปแยกอะไรล้างนะมันถึงขนาดนั้นค่ะก็คือแช่ใช้อ่ะใช้ด่าโง่อะไรก็ได้พูดอย่างเงี้ยใช่ มิฉะนั้นแล้วถ้าเกิดรับไปสารฟอกขาวรับไปมากๆเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงฮะค่ะอันที่1จะต้องขาดวิตามิน B1 นะคะทำให้เกิดโรคเหน็บชาที่2เนี่ยไอ้ระบบลำไส้เนี่ยถูกทำลายการดูดซึมอาหารจะน้อยลงค่ะแต่ว่าถ้าคนเป็นหอบหืดแล้วก็แพ้แอสไพรินอยู่แล้วนะคะ อาจจะช็อกก็ได้นะคะถึงตายได้ไหมถึงตายค่ะถึงตายได้ได้ค่ะโอ้โหอย่าทำเป็นเล่นนะถึงตายได้นี่คือสารฟอกขาก็คือสารเคมีชนิดหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะก็นอกจากสารฟอกขาแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะที่อยู่ในผักผลไม้เนี่ยฮะค่ะก็จะมียาฆ่าแมลงค่ะยาฆ่าแมลงซึ่งในสารแบบนี้จะล้างยาฆ่าแมลงออกไปได้ด้วยไหมคะได้ด้วยค่ะวิธีเดียวเลยค่ะค่ะขอนิโม่ทวนนิดนึงนะคะคือว่าถ้าเป็นของแห้งปุ๊บนะคะของแห้งล้างแบบน้ำผ่านแล้วก็ไปลวก2นาทีด้วยน้ำเดือดนะคะส่วนของสดปุ๊บก็ล้างน้ำแล้วก็ไปแช่น้ำส้มสายชูหรือเกลือช้อนชาค่ะช้อนชาต่อน้ำ4ลิตรใช่1 ช้อนโต๊ะ 4 ลิตรใครพูดวะพี่อะไร1 ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็มาล้างน้ำล้างก็เรียบร้อยเรียบร้อยปลอดภัยค่ะถ้าผู้ชมจำไม่ได้สามารถขอสูตรเข้ามาได้ที่ SMS ของรายการไม่ใช่รายการอาหารนี่นะฮะแล้วผลไม้ก็น่าจะลักษณะเดียวกันไหมฮะเหมือนกับผักนี่แหละค่ะผลไม้ที่มันล้างยากความคิดผมนะองุ่นเนี่ยอ๋อค่ะใช่องุ่นนี่นะฮะเราจะเห็นเป็นคราบอยู่แล้วแล้วก็แบบมันเป็นพวงอ่ะมันซ่อนอยู่ภายในด้วยใช่นี่ก็ไม่ต้องกินสิโอ้โหอะไรไปบางทีเนี่ยโอ้โหไปซื้อองุ่นกับเมียฉลาดให้ชิมดูอ่ะโอเคอ๋อซื้อมาแล้วให้พี่ชิมยังไม่ซื้อเลยยังไม่ได้ซื้ออยู่ที่ห้างเลยให้พี่ชิมก่อนเลยแต่ลักษณะที่พี่ทำได้กินน่ะอิ่มเลยไงแล้วผมเคยนะผมเคยเด็ดอยู่ครั้งหนึ่งนะชิมนะคุณเชื่อไหมลิ้นดำเลยรู้สึกเลยลิ้นแบบเป็นฝ้าเลยโอ้น่ากลัวมากเลยแต่ตอนนี้ใช่แต่ในห้างชั้นนำเดี๋ยวนี้ก็จะมีประเภทมีบางส่วนเขาจะจัดเอาไว้ให้ชิมเลยใช่ไหมไม่ต้องไปแอบเด็ดไม่ต้องไปแอบเด็ดเมื่อก่อนที่แบบต้องแบบเดินหาแล้วก็เด็ดแล้วก็ชิมแล้วก็ส่งซิกนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอันนี้คือนำมาให้ในช่วงเทศกาลกินเจนะคะทั้งสดด้วยแล้วก็แห้งด้วยช่วยกันแล้วก็ฝากพ่อค้าแม่ค้าด้วยเนาะทำงานร่วมกันค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีกับคณะนะครับขอบคุณมากครับรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงข่าวต่างประเทศค่ะ